ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คึืนแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนัคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะค่ะ รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางระบบวิธีออนไลน์ที่ w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  a t p a .net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนกับธัญธิธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมมวารีไดท้ทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้รายการธรรมวารีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ,บ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ต้องบอกว่าทำไปทำมาเนี่ย จริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีเจตนาเบื้องต้นว่าจะมาอยู่ที่วัดยาว,ยาวๆนานๆขนาดนี้นะนันิธรรแต่ด้วยความที่ว่าต้องขอบคุณโควิดสถานการณ์ต่างๆทำให้ตัวเองได้มาใช้ชีวิตอยู่ในวัดซึ่งเป็นเป็นความบังเอิญแต่ในพุทธศาสนาของเราไม่มีบังเอิญค่ะมีแต่ว่าบุญทำให้เราไปในสถานที่ต่างๆ ด้วยเหตุด้วยปัจจัยนะคะถ้าเรามีวิบากกรรมเนี่ยเราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีแต่ทุกข์แต่ถ้าเกิดเรามีบุญเนี่ยเราไปสถานที่ไหน hơn, เราก็จะมีแต่ความสุขเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นผู้มีบุญหรือเราจะเป็นผู้มีบาปที่ไหนให้เราดูสถานที่ที่เราไปหรือแม้กระทั่งบุคคลก็เช่นเดียวกันนะคะบุคคลเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีบุญร,ร่วมกัน,เ,นเจอกันแล้วมันจะมีความสุขมันจะมีความจเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลที่ทํากรรมวิบากรรมร่วมกันเอาไว้เนี่ย เจอกันแล้วมันจะไม่มีความสุขค่ะทันติธรมแล้วมันก็หาความเจริญยากเพราะอะไรเริ่มต้นเนี่ยมันเจอกันมันก็ไม่มีความสุขแลลวเพราะฉะนั้นจิตใจที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นเป็นไขรก็แล้วแต่ที่พอปฏิฆะมันเกิดขึ้นเนี่ยจิตที่มันมีตัวปฏิฆะเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างกันเนี่ยมันทําให้ใจของของของผู้ที่มีจิตปฏิฆะคือความโกรธ ความโกรธหรือความเกลียดหรือการปฏิเสธอารมณ์ที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาเนี่ยมันเป็นอักุสลทีนี้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องดาเนินไปด้วยอักุศลน่ะมันก็ลําบากที่พอตื่นเช้ามาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องได้เจอในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าจิตมันเริ่มต้นที่ไม่ดีแต่สําหรับคนที่มีบารมีคนที่มีบารมีเนี่ยอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าที่เราจะต้องได้เจอในสิ่งที่เราไม่ชอบเราไม่พอใจ แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเสียงไม่ได้ยินเหรอคะ,ะท่านเจติธรรมพอดีใช้ตัวได้ยินไหมคะได้ยินหรือ,อยังเอ่ยได้ยินเสียงไหมคะมีใครไม่ได้ยินบ้างเอ่ยเพราะว่าออตอนนี้ใช้ใช้เสียบแบตโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันมีใครไม่ได้ยินเสียงบ้างหรือเปล่าคะ มีท่านอื่นไหมคะที่ไม่ได้ยินเสียงคุณดวงไม่ได้ยินเสียงนั้นหนึ่งท่านมีใครไม่ได้ยินเสียงบ้างเอ่ยนะคะอ๋อได้ยินแล้วนะคะค่ะขอบคุณอ๋อชัดเจนที่โชคก็บอกเจ้าหน้าที่บอกชัดเจนนะคะก็เป็นห่วงว่าเสียงทางสถานีวิทยุเนี่ยก็จะรับไม่ได้วันนี้เป็นวันที่สิบสองแล้วน,ะะนั่นจะติทาถือว่าการจัดปฏิบัติธรรมออนไลน์เนี่ยได้ผล ในระดับหนึ่งนะคะการจะปฏิบัติธรรมออนไลน์เนี่ยได้ผลเพราะว่าแรกๆเนี่ยหลายคนก็คงยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนั่งสมาธิต้องต้องไฟ้สดทําไมทําวัดไร้สดก็ยังมีคนเข้าใจแต่นั่งสมาธิเราไร้สดเนี่ยคนไม่เข้าใจแล้วก็มีฟังธรรมก็อย่างที่ได้พูดว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมออนไลน์นะคะ่ะท่านญาติธรรมกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้านะคะ ทีนี้การปฏิบัติธรรมออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับเราได้เราไม่ได้ไปวัดแต่ว่ามันเหมือนกับบรรยากาศข้างหน้าของเราเนี่ยที่ที่เราเปิดอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเราได้อยู่วัดด้วยกันปฏิบัติธรรมโดยที่เราไม่ได้มาคืออย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็มีพลังใจอะ่ะมันก็มีกําลังใจว่าเออมีคนทําร่วมกันกับเรามันยังดีกว่าที่ที่ เราทำอยู่คนเดียวแล้วเราขาดกำลังก็เลยคิดวิธีนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเคยคิดทำนะคะเคยคิดทำแบบนี้มานานละตั้งแต่สมัยอินเทอร์เน็ตยังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้มียิ่งมีไลฟ์สดมี Facebook แบบนี้มันก็ยิ่งง่ายก็เลยตัดสินใจว่าจะปฏิบัติทมออนไลน์เมื่อประมาณ15บหปีที่แล้วค่ะท่านทิรมตอนนั้นเนี่ยก็ยัง เทคโนโลยียังไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้สถานีพิยุสยังต้องเช่าอยู่ตอนนั้นตัวเองคิดนะคะแต่พอดีด้วยด้วยเหตุด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ตัวเองมองว่าทุกอย่างมันเป็นตามไปเหตุตามปัจจัยอ่ะตอนนั้นกําลังทําห้องส่งสถานีวิทยุทามันเหมือนกับห้องออกอากาศอะเตรียมตัวว่าจะออกอากาศนัดหมายยติธรรมทําวัดเช้าเย็นพร้อมกันที่วัดอื่นก็ทํากัน ในบริเวณเป็น AM หรือเป็น FM ในบริเวณในกรุงเทพเหรอคะทีนี้พอทำไปทำมามีเหตุปัจจัยให้ไม่ได้ทำตรงนั้นแต่ได้ทำยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยถ้าเราฝึกมาดีหรือจิตของเราเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ดีๆเราเลือกไม่ได้ สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านพี่เกดพี่ตูนะะต้องขออภัยคะ่ะได้อ่านเฉพาะชื่อคนที่ท,ที่ที่ไล่อยู่ข้างหน้านะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเลือกไม่ได้อะว่าบุคคลที่เราจะเจอเนี่ยจะถูกชะตาเราหรือไม่ถูกชะตาเราแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือทํายังไงให้จิตของเราเนี่ยมันมีบารมีเราเจอคนที่เรารักเราก็เรียนรู้ความรัก โดยที่ไม่หลงก็คือการสร้างบาร,รมีเราเจอคนที่เราไม่ชอบหรือไม่ถูกชะตากับเราเราก็ใช้ความที่มันจิตเนี่ยมันเกิดปฏิฆะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเรียนรู้จิตของเราเพื่อที่จะเกิดบาร,รมีคือเราใช้สถานการณ์ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นกราบนมัสการเจ้า,าค่ะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พระครูประหลัด นาราฤทธิ์โอ้โหดีใจจังเลยค่ะพระอาจารย์เข้ามานะคะเราก็ใช้โอกาสของเราเนี่ยประมาณเลยค่ะครูบาอาจารย์เข้ามาหลายๆร่ก็เราใช้โอกาสของเราเนี่ยในการสร้างบาร,รมีเหมือนกับพระโพธิสัตว์หรือเหมือนกับกับผู้ที่สร้างบารมีทุกๆท่านน่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาที่สร้างบาร,รมีอย่างเดียว บางคนเนี่ยที่นี่ไม่เหมาะกับเราที่นั่นไม่เหมาะกับเราโมตหาที่อยู่ตายพอดีค่ะไม่ได้จะไม่ได้สร้างบารมีสักทีหนึ่งแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างบารมีได้ตลอดเวลาเหมือนกับเหมือนกับหมอที่เขาเก่งทํายาน่ะหมอที่เขาเก่งทํายาเนี่ยเหมือนคนทำกับข้าวเก่งๆอะเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างของเราแม่บ้านฟังเยอะเนาะคนทํากับข้าวเก่งๆเนี่ยกับคนทากับข้าวไม่เก่งมันไม่เหมือนกันนะคนทำกับข้าวเก่งๆเนี่ย เขาเห็นอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จับมาทํากับข้าวได้อร่อยหมดเลยอะไรก็ได้อะทำอะแล้วมันก็จะอารมณ์ไม่เสียคนอารมณ์ดีเนี่ยทำกับข้าวอร่อยค่ะนี่ทำแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยปรากฏว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้ที่มีอยู่ก็ไม่ใช้มันไม่ถูกไอ้นั่นก็ไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้ถ้าขิงอ่อนมันไม่ได้มต้องเป็นขิงแก่อันนั้นต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนั้นคือเรื่องเยอะสําหรับอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันมีอยู่ ก็ปรากฏว่ากับข้าวเนี่ยไม่สําเร็จตะทีนึงกว่าจะอร่อยได้เนี่ยเรื่องเยอะมากเลยจี่จะทำสวัสดีค่ะวิสุริยาคือกับข้าวเนี่ยตกลงว่าฝ่อจะเป็นกับข้าวได้เนี่ยผ่านกระบวนการของโทสะเยอะมากไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่คนที่เขาสร้างบาร,รมีเป็นย อันดับแรกที่เขาต้องรักษาคือใจคนทำขา้ขาวเก่งเ,เขาเจออะไรเนี่ยก็จับ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 ทำกลายเป็นกับข้าวได้อร่อยเมือ่อกคนสร้างบาร,รมีเนี่ยมักอ้างว่าต้องอย่างนี้ถึงจะทําบาร,รมีได้ต้องไปที่นั่นต้องไปที่นี่คนจะทําความดีอะความดีมันคือการทําใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลการทําทานการรักษาศีลการจเจริญภาวนาการทํากิจกรรมต่างๆทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ย มันคือวิกามันคือวิธีการที่ทําให้ใจของเราเนี่ยมันมีที่เกาะโดยใช้พฤติกรรมในการตั้งความดีเอาไว้ให้จิตของเราเนี่ยมันดีแต่ว่าปรากฏว่าบางคนไม่เป็นอย่างนั้นต้องไปที่นั่นต้องไปที่นี่ต้องอาจารย์คนนั้นต้องอาจารย์คนนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะคะโอ้สวัสดีค่ะพี่ยุ คิดถึงนะคะพูดถึงอยู่เลยเนี่ยว่าเช้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยเก็บรูปพิยุไว้เต็มเลยอัลบั้มของคุณนายสะอาดเดี๋ยวไว้ได้ขึ้นนะทีนะคะรูปพิยุเยอะมากค่ะเก็บไว้ตอนช่วงที่มาอยู่ที่นี่นะคะจะทําอัลบั้มคุณนายสะอาดให้เลยนะคะกับคุณหมอผู้น่ารักนะคะก็หูยติธรรมหลายๆท่านโอนปันจจัยมาต้องขออนโมทนาสาธุนะคะโอนปันจจัยเรื่องค่าอาหารมาด้วยแล้วก็สายเมื่อวานเนี่ยโอนมาเยอะพอสมควร หมื่นกว่าบาทนะวันนี้ก็คงจะต้องเคลียร์เข้ากับทางวัดแล้วก็เรื่องค่าอาหารเนี่ยมีทั้งพี่ธนาทิพย์สองพันบาทคือโอนกันมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วค่ะต้องขออภัยจนเอาไปซื้อของไปซื้อข้าวสารข้าวัดไปซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดอะไร,ตออะไรแต่เฉพาะข่าวเฉพาะข่าวในวัดอะค่ะเฉพาะข่าวในวัดที่ทำเนี่ยพอพักใช่ไหมคะก็ทำข่าวเพื่อที่จะอัปเดตข่าวในวัด ไอ้ข่าวของเราส่วนตัวที่คนทําบุญมาอะไรมาเนี่ยเอาหมดเวลาไปละพอหมดเวลาพวกออกก็ไปบรรยายต่อบรรยายต่อกลับมาทําข่าวในวัดก็เลยดองกลายเป็นว่ายาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยที่ทาบุญมาเนี่ยไม่ได้อนุโมทนาบุญก็คาใจนะคะคือจริงๆแล้วยาติธรรมที่โอนเงินมาเนี่ยไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่ตัวเองเนี่ยอยากจะให้เห็นเจ้าภาพที่อาหารเนี่ยที่ที่ทำอยู่เนี่ยทำมวลีเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าภาพ ก็รวมด้วยนิดๆหน่อยๆตามกําลังของเราแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเภาพหลักก็คือมีคนโอนมีทัติธรรมเนี่ยโอนเงินกันมายังไม่ได้อนุมัตนาเลยค่ะใช้ไปใช้ไปกหมดละแต่ว่าปรากฏว่ามีอยู่ท่านหนึ่งวันที่เท่าไหร่อโอนมาเยอะมากอะ่ะไม่กล้าบอกยอดเพราะว่ากลัวกลัวจะมีมิจฉาชีพอยากจะให้แจ้งมาว่าจะให้มาทำอะไรโอนมาจํานวนเยอะพอสมควรนะคะตัวเองก็ยังไม่กล้าใช้เลยเพราะว่า มันเราไม่รู้ว่าถูกประสงค์อะเงินมันเข้ามาในบัญชีครั้งแรกคิดว่าจะเป็นเงินที่คนโอนผิดมาแล้วเดือธนาคารคงจะมาทวงคืนอา้าธนาคารก็ไม่เห็นโทรมาทวงเอ๊ะแล้วใครโอนมาให้เรานะคะเยอะพอสมควรท่านจะติธรรมท่านไหนท,ที่ที่โอนมานะคะแล้วก็ช่วยโทรมาแจ้งนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกวันที่ให้ว่าโอนวันที่นี้วันที่นี้เนี่ยคือ,อโอนมาเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าย,ยังไม่อยากบอกยอด เพราะว่าเดี๋ยวไม่เกิดเป็นมิจฉาชีพที่ไม่ใช่เจ้าของจริงเนี่ยเข้ามาแล้วเราโอนคืนไปจะไม่ใช่นะคะหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยก็เลยอาจจะบอกเง,เงินโอนผิดมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดอย่างนั้นก็เลยไม่กล้าบอกยอดไปแต่เยอะพอสมควรโอนมานะคะก็ขออนุโมทนาบุญทุกทท่านจริงๆทําอาหารทุกวันตอนเนี้ยน้องสมณเณรเพิ่มขึ้นอีกค่ะเมื่อวานท่านพระอาจารย์มหาวิชาย,ยานาุนมทีท่านเจ้าวาดวัดพุทธยาลังศรีก็ เดินทางมาแล้วก็มาส่งน้องสมเด็กับพระคุณเจ้ามาเรียนบาลีเพิ่มอีกนะคะก็เลยถือโอกาสเมื่อวานพอดีคุณแนนนะคะคุณแนนก็วันนี้วันเกิดนะก็ต้องสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่แล้ววันเกิดก็โอนปัจจัยมานะคะทำบุญก็วันนี้ก็เลยเมื่อวานเชื่อไหมคเามื่อวานทั้งวันเลยแทบจะแทบจะไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยอะ แบบตลอดเวลาเลยเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาช่วงกลางวันก็มีธุระกับน้องสมณเณรพอธุระเสร็จปุ๊บก็บรรยายพอบรรยายเสร็จปุ๊บก็รถทรายขึ้นมาของวัดพอรถทรายขึ้นมาปุ๊บพระอาจารย์มหาวิชัยก็ก็จะทำสกายวอล์กกันเป็นข้างหน้าหลวงพ่อพุทธเมตตาจัดทัศนียภาพทัศนเออแล้วก็ทัศนียภาพหรือ,อจัดวิ ที่เรียกว่าเป็นเป็นวิวรอบๆที่จะชมวิวอะค่ะให้ดูทัศนียภาพรอบๆของเขาได้ก็เลยขึ้นไปหลังจากนั้นมาก็ไปทําธุระที่วัดวัดถ้ำประทุนกลับมาถึงประมาณ5้าโมงครึ่งก็ตั้งกล้องไล์สดพอตั้งกล้องไล์สดเสร็จปุ๊บก็ออกไปตลาดเ <c oughs> พราะวคุณแนนเห็นวันนีวันเกิด ออกไปตลาดไปซื้อหมูย่างอะค่ะเป็นหมูสําเร็จรูปเสียบไม้แล้วมา50าเสบไม้แล้วก็ซื้อเครื่องทําก็ผัดมาแล้วก็รีบตีกลับมาเพื่อที่จะมาต่อไร์สดในส่วนของทำวัดเย็นโอ้โหแบบเมื่อวานทั้งวันเลย <c oughs> นะคะได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะแต่ทิ้งที่พูดไปเนี่ยไม่ได้บ่นนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มเหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยนะคะเห็นโอ้โหแบบทางทีมงานของร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายก็สุดยอดมากเลยจริงๆ คือตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีบุญตรงที่ว่าได้เกิดมาเจอแต่คนดีๆสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราได้เจอคนดีๆเนี่ยก็คือบุญที่เรารักษาไว้หรือจิตที่เรารักษาไว้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยโอ้เจอคนนั้นก็ดีเจอคนนี้ก็ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีทั้งหมดนะบางทีเนี่ยชีวิตมันก็ต้องมีอะไรมาทดสอบอะคนไม่ดีก็เจอ แต่การเจอคนไม่ดีเนี่ยมันเจอเพื่อที่จะเรียนรู้ใจตัวเองว่าใจของเราเนี่ยไปเกลียดเขาหรือเปล่าสิ่งนี้คือน่ากลัวที่สุดการเจอคนไม่ดีโดยเฉพาะไม่ถูกจริตกับเราเนี่ยเรามองแล้วมันเป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วเราต้องเจออยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทําใหใ้ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นขอบคุณคนที่ไม่ถูกจริตทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิต ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถยิ้มได้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะมองสิ่งตรงข้ามกับชีวิตได้นะคะมันทรมานมันทรมานใจเจออย่างคนที่แบบเรามีความยึดติดอะ่ะต้องบอกอย่างนั้นว่าเราไม่ใช่พระอรหันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานปฏิจจสมุปบาทก็ยังมยายาเรื่องอุปทานอยู่คนที่มีอุปทานเรื่องไหนจะทุกข์กับเรื่องนั้นตัวเองเป็นคนที่ติดดี เป็นคนติดดีโดยอุปนิสัยเนี่ยเป็นมานานละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครทําไม่ดีเนี่ยหรือทําผิดแล้วตัวเองพดอ่านหนังสือเยอะไงมันจะรู้สึกรังเกียจที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนรังเกียจคนที่แบบทําตัวไม่เหมาะสมอะ่ะหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นคือนี่คือความจริงของชีวิตอะนะคะก็จะเล่าท่านญาติธรรมฟังเผื่อใครเป็นเหมือนตัวเองจะได้แก้ช่วยช่วยกแก้ไขเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนติดดีแล้วก็ เห็นคนไม่ดีเนี่ยมันใจมันถึงปากจะไม่พูดแต่ใจมันก็รังเกียจอะลึกๆอยู่มันก็แอบรังเกียจทีนี้ทํายังไงอะชีวิตเหมือนจะเดินต่อไปได้ในฐานะที่เราเป็นผู้สร้างบาร,รมีเพราะถ้าเรารังเกียจใครสักคนหนึ่งเนี่ยบุญอื่นๆของเราอะที่เราสร้างมาเนี่ยมันก็หายหมดเรามัวแต่รังเกียจคนอยู่คนเดียวอยู่เนี่ยแล้วทานที่เราทําอยู่ศีลที่เราทําอยู่ ความดีที่เราทำอยู่อื่นๆละ่ะเราจะทำยังไงต่อก็เลยคิดว่าเอาละเอาไอคนที่น่ารังเกียจนั่นแหละเป็นที่ตั้งในการเรียนรู้ใจของเราทีนี้ก็เลยพอเรารู้สึกว่าใครที่ทำอะไรที่เรารู้สึกไม่ชอบอ่ะเราก็ดูแล้วก็ดูใจเราแล้วก็ได้แต่แผ่เมตตาเพราะฉะนั้นจะเข้าใจเลยค่ะว่าคำว่าแผ่เมตตาให้กับศัตรูเนี่ย กับคาว่าแผ่เมตตาให้กับบุคคลทั้งหลายเพื่อที่จะให้ใจของเราเนี่ยมันสงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นคําพูดแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้ไม่ใช่นะคะคําพูดพวกนี้มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกอาจจะช่วยได้นิดหน่อยมันเป็นเหมือนกับคําเตือนตัวเองอะ่ะมันเหมือนกับหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำพูดคําแผ่เมตตาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำแผ่เมตตาเนี่ยคนเราจะเมตตามันต้องเกิดขึ้นจากจิตที่มันสงสาร จิตที่มันสงสารคนที่จะสงสารคนอื่นได้เนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องของกรรมทันาติธรรมมันต้องเข้าใจเรื่องของกรรมว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของการทําดีได้ดีดการทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นคนที่ทําอะไรไม่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองมองเห็นก็คือเขาจะต้องรับกรรมเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องรับกรรมคือคนที่น่าสงสาร เพราะฉะนั้นคนที่น่าสงสารเราจะไปเกียดทําไมมันก็ไอความน่าสงสารเนี่ยมันทําให้ความเกียดเนี่ยหายไปนะก็เลยคิดว่าเรา,เราต้องรักษาใจของเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรักตัวเองบางคนเนี่ยไม่สบายใจเนี่ยไปเที่ยวรอบโลกเลยเพราะมีเงินไม่สบายใจทํานูน่นทํานี่สารพัดนั่งดูหนังฟังเพลงกินอาหารดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า มันก็ยังไม่ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขได้จริงแต่ถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราอย่างเข้าใจเนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยค่ะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งเครื่องบินไปไกลๆเพื่อที่จะหาความสุขหรือไม่ต้องไปดูหนังทั้งวันฟังเพลงทั้งคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะย้อมใจตัวเองเนี่ยให้มันพบกับความสุข เพราะว่าเพียงแค่เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันที่เราเป็นเนี่ยมันก็มีความสุขละใครมั่งที่จะได้ความสุขอย่างราคาเรียกว่าแลกด้วยสติอะเอาความสุขเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเอาสติไปแลกมาสติที่ทันปัจจุบันน่ะมันกลับกลายเป็นความสุขที่ยั่งยืนเพราะปัญญาเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือดับทุกข์ขนาดไหนก็แล้วแต่ที่ ที่ใจของเราเนี่ยมันจัดการกับทุก์ได้ขนาดนั้นใจของเรามันก็คือมีความสุขนั่นเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปวิ่งหาใครหรือเสแสร้งบอกว่าคนนี้เป็นคนดีตัวเองไม่เคยบอกว่าใครเป็นคนดีถ้าไม่ดีแล้วก็ไม่เคยบอกคนที่ดีจริงๆว่าไม่ดีแต่ตัวเองมองว่าคนดีก็คือคนดีที่ต้องส่งเสริมคนไม่ดีก็คือ ผู้ที่น่าสงสารเพราะจะต้องรับกรรมในอนาคตแค่นั้นเองพอเรามองแบบนี้ปุ๊บในใจมันไม่เกลียดใครพอใจมันไม่เกลียดใครมันก็สามารถที่จะสร้างความดีให้กับตัวเองได้แต่ถ้าเราโมแต่ไปรังเกียจคนนั้นไปรังเกียจคนนี้คนนั้นใช่คนนี้ไม่ใช่เดี๋ยบางทีมันเหนื่อยบางครั้งเนี่ยเราเจอกับกิเลสข,ของคนเนี่ยเคยเจอญาติธรรมเอ้ยไม่ญาติธรรมดิรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่คนหนึ่ง อ๋อคุณนุได้งานแล้วนะคะโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองพ้นทุก,พ,กพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะคะเป็นกําลังใจให้อยู่นะคะคือทุกคนน่อยากจะได้ดีทุกคนแหละไม่มีใครอะคะ่ะที่ไม่อยากจะได้ดีแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะได้ดีแต่ว่าวิธีการในการที่เราจะได้ดีเนี่ยมันผิดวิธีพอมันผิดวิธีเนี่ย ความสุขหรือความดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงไม่ยั่งยืนเอายกตัวอย่างเช่นเราอยากจะได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราใช้วิธีการโกหกใช้วิธีการหลอกลวงคนอื่นใช้วิธีใช้มารยาที่มันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามอะในโลกใบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คำโกหกที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมามารยาที่มันไม่ใช่ความจริงอะ มันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาวันที่เราได้ความรักแรกๆจากมารยาของเราจากการโกหกของเราเนี่ยความรักมันจะค่อยๆเสื่อมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามกับคนที่เขาอาจจะได้รับช้าเขาใช้ความจริงใจเขาใช้ความบริสุทธิ์ใจเขาใช้ความดีของเขาเนี่ยทำความดีมันค่อยๆปรากฏอะความจริงใจมันค่อยๆปรากฏ มันเห็นถึงคุณภาพของความดีที่มีต่อกันความปลอดภัยที่มีต่อกันมันยั่งยืนกว่ากันระหว่างที่เรารู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างๆเราไม่ปลอดภัยกับที่เรารู้ว่างรู้สึกว่าคนอยู่ข้างๆเราปลอดภัยเนี่ยเราอยากจะอยู่ใกล้ใครมากกว่ากันอันเนี้ยมันคือคำตอบของความสุขที่ยั่งยืนทีนี้เนี่ยไอ้ความปลอดภัยในเรื่องเนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราด้วย มันไม่ได้เฉพาะเรื่องคู่หรือเรื่องคนในครอบครัวนะคะคนที่จะประสบความสำเร็จ <ạt> ในชีวิตเนี่ยนักร้องดาราหรือข้าราชการเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาได้อะไรไปก่อนที่ก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาได้ความไว้วางใจอย่างดาราคนไหนหรือ,อนักร้องคนไหนที่เขาจริงใจอ่ะเขามีความเสแสร้งน้อยมีเรื่องปิดบังน้อยเนี่ยเขาก็จะอยู่ในหวัวใจของคนคนนั้นไปนานเลย แต่ถ้าใครที่ชอบโกหกชอบหลอกลวงคนอื่นพอถึงเวลาเนี่ยเรื่องมันแดงขึ้นมาก็ถูกสังคมเนี่ยรังเกียจแล้วก็ชื่อเสียงก็หายไปเลยก็ออกจากหัวใจคนทุกคนไปเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเราเนี่ยเราไม่ได้หวังมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอความจริงใจของเราเนี่ยที่มันมีต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ย มันต้องได้ใจกันอะถ้ามันไม่ได้ใจกันเนี่ยมันเสแสร้งกันมันหลอกลวงกันเนี่ยเป็นเราเนี่ยตอนหน้าเราพูดดีอย่างเงี้ยอย่างอา้าอย่างคนทําบุญด้วยกันเนี่ยยกตัวอย่างเนชะ่นคนทําบุญด้วยกันเนี่ยตอนหน้าอนุโมทนาสาธุอย่างดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอรับหลังเอาเราไปไหว้ไงนคนแบบเนี้ยพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยถามว่าเราจะเอาคนแบบเนี้ย เอาไว้ใกล้ๆตัวหรือเปล่าเราก็ต้องอยู่ห่างๆแล้วคือตอนหน้าอนโมธนาสาธุอย่างดีเลยนะแต่พอรับหลังเอาเราไปพูดเอาเราไปว่าตลอดเวลาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างความไว้วางใจให้กับคนไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจเมื่อเราไม่ได้รับความไว้วางใจเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาเรียกเด็กมาใช้เนี่ยเพราะเขาไว้ใจเด็กคนนี้ เราเนี่ยจะเลือกใครมาอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยก็เพราะความไว้ใจการทํางานตามบริษัทเนี่ยเจ้านายเนี่ยเขาจะเลือกลูกน้องคนไหนไว้ดูแลงานของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้ทีนี้ความไว้ใจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตที่มันมันเป็นกุศลมีดีเนี่ยเราจะมาเสแสร้งทําเป็นคนจริงใจกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันขาดพลัง เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอดุหมาหน่อยอ๋อลดน้ำแข็งอะรดน้ำแข็งสั่งเพราะว่าอากาศอะร้อนมากก็เลยครั้งแรกเนี่ยบอกกับทางทางแม่ชีหัดสมน์ว่าไม่ต้องสั่งน้ำแข็งมาอยากจะให้ญาติธรรมเนี่ยโยคีเนี่ยที่มาร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยอดทนอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยก็อยู่ตามธรรมชาติของมันไม่ต้องไป ไปปรุงแต่งอะไรเยอะแล้วทาไปทํามาเนี่ยอากาศมันร้อน,อนก็นึกนึกถึงผู้ปฏิบัติธรรมสั่งน้ําแข็งให้เขาหน่อยแล้วกันบอกพี่เขาบอกว่าให้สั่งน้ําแข็งมาลงให้กับผู้ปฏิบัติธรรมให้เขาได้มีน้ําแข็งทานอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็ลดความทุกข์ของเขาไปในระดับหนึ่งนะทีนี้หมาก็เลยเห่าไม่ยอมเลิกเลยค่ะนะคะหมาก็เห่าไม่เลิก อันดับแรกอย่างที่ได้พูดไปว่าฐานของการทําความดีเนี่ยอันนี้อธิษฐานทำอธิษฐานทำเนี่ยหมายถึงถ้าเกิดใครเคยเรียนนักธรรมนะคะหรือเรียนธรรมศึกษาอธิษฐานทมเนี่ยหมายถึงทมที่เป็นฐานตั้งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ต้องการทมที่เป็นฐานรองรับความดีอย่างอื่น คือถ้าเราจะทําความดีอย่างอื่นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีฐานอันนี้อยู่เนี่ยไอ้ความดีของเราก็จะไม่มั่นคงทาที่เป็นฐานมั่นของชีวิตเพราะฉะนั้นทำทั้งหมดเนี่ยที่เป็นฐานที่ตั้งมั่นสําคัญที่สุดก็คือหนึ่งปัญญาปัญญาเนี่ยถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งจะทําให้ฐานของเราเนี่ยมีความมั่นคงทีนี้ปัญญาในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคืออะไรอะเอาง่ายๆอะถ้าเรามองอะไรแล้วเราเข้าใจอย่างเช่นเราซื้อของเรารู้จักเทคโนโลยีที่จะซื้ออย่างเช่นซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็ต้องรู้สเปคว่าเราเอาไปใช้ทําอะไรเราก็ต้องรู้ว่าคุณสมบัติยี่ห้อนี้เป็นยังไงยี่ห้อนู้นเป็นยังไงตามความเป็นจริง เราถึงจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับชีวิตได้หรือถ้าเราจะซื้อผลไม้เราก็ต้องรู้ว่าผลไม้ชนิดไหนควรจะดูยังไงหรือเราจะซื้อน้ำหรือเราจะซื้อของกินหรือเราจะซื้อของใช้หรือเราจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันต้องรู้จักความจริงของเขาที่เป็นอยู่ เราถึงจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะมาให้กับชีวิตของเราได้แต่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นความจริงสูงสุดนะแต่มันเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามันยังต้องตรงตามความเป็นจริงเลยถ้าเราไปซื้อของที่ถูกหลอกขายอะถูกย้อมแมวขายมานะเราก็จะเสียใจชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นการที่เราเจอคนเนี่ยถ้าเราเจอคนหลอกลวงเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยมันโชคร้าย แต่ความจริงเนี่ยมันไม่ได้โชคร้ายหรอกมันโชคดีต่างหากที่เราได้ประสบการณ์น, <c oughs> นะคะมันโชคดีจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดท่านญาติธรรมฟังตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยท่านญาติธรรมจะทราบว่าโดยตามหลักเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่เราเจอเนี่ยเราไม่เคยทํามาก่อนแต่สําหรับบัณฑิตผู้ที่มีปัญญาสิ่งที่เราเจอแล้วไม่ดีเนี่ย บัณฑิตจะก้าวข้ามมันด้วยอำนาจของกุศลปัญญาที่เข้าใจนั่นใช้ปัญญาที่มันเกิดความเข้าใจเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยแหละคือฐานที่ตั้งมัน่นมันเหมือนกับเรามองเหมือนเราซื้อของเรามองของเป็นล่ะเราก็เลือกของถูกแต่ถ้าเกิดเรามองของไม่เป็นเราก็เลือกของมาผิดๆอะไอ้ตัวปัญญาเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลือกอะเอาแค่จิตใจของเราเนี่ยบางทีเนี่ยจิตของเราเป็นอก,กุศลแท้ๆเลยแต่เราก็ยังบอกว่าตัวเองจิตเป็นกุศลเลย ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรเข้ามาไว้ในใจของเราทีนี้อยาไปกว่านั้นนะอย่างมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในโลกของมายากิเลสเนี่ยมันเป็นตัวบีบเราอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากิเลสเรามันเยอะแค่ไหนเนี่ยตอนที่มันบีบเนี่ยอย่างอย่างเรื่องของ18บแปมงกุฎ18บแปมงกุฎเนี่ยเขาจะมีพวกสิมงกุฎ พวกที่เป็นโจรพวกที่ต้องชอบหลอกคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการของเขาอย่างเช่นตกทองคนตกทองเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคอา้าวทำเป็นทองตกไว้อันหนึ่งถึงเวลาปุ๊บก็เก็บได้พอเก็บทองได้ก็โอ๊ยเจอทองโอ้โหต้องบาทนึงแน่โอ้โหดีดีขายได้สองหมื่นกว่าบาทเลยนะเนี่ย เจอทองแต่ทีนี้เนี่ยพอเห็นเหยื่อสนใจหนันมามองโอ้พี่เนี่ยเก็บทองได้เนี่ยบาทหนึ่งเลยเนี่ยแต่ว่าตัวเองรีบไปทำธุระด้วยสิไม่มีเวลาไปขายขายพี่หมื่นเดียวแต่ถ้าพี่ไปขายล้านทองพี่ได้สองหมื่นเลยนะแต่ตัวเองไม่เอาอะไรหรอกเพราะทองมันก็ได้มาฟรีๆไม่เอาหรอกไม่อยากได้อะไรมากมายเอาแค่หมื่นเดียวก็พอเราแบ่งกันคนละครึ่ง ในฐานะที่พี่เห็นเราเห็นด้วยกันคนตกทองก็พูดอย่างนั้นทีนี้สักพักหนึ่งบุคคลที่สามใหมา่คนหนึ่งเนี่ยเก็บทองได้เอาไหมเนี่ยพี่เขาท้าทางไม่เอาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สองคนที่สามมาเอาไหมถ้าเอาเนี่ยเอาไปเลยเพราะว่าตัวเองจะรีบไปธุระแล้วเนี่ยไอ้คนที่สองฟังเฮ้ยมัน จะมีคนมาเอาแล้วนี่ไอ้เจ้าต,ตัวความไม่รู้อะ่ะไอ้ตัวความโลภผสม,มกันเนี่ยเฮ้ยเอาดีกว่าเพราะเดี๋ยวไอ้คนที่สามมันจะมาเอาก่อนความรีบความโลภผสม,มกับความโง่น่อยก็รีบตัดสินใจเลยเอาเงินไปเลยหมื่นา 10, นึงเพราะเอาทองมาเดี๋ยวจะเอาทองไปขายได้สองหมื่นเพราะไอ้คนที่สามเนี่ยมันจะมาเอาแล้วแต่หารู้ไม่ว่า ไอ้คนที่ไอ้คนที่หนึ่งกับไอ้คนที่สามเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันตัวเองอะโดนต้มวิธีการแบบเนี้ยในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยเขาใช้เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะกระตุ้นอะกระตุ้นสำหรับชีวิตคนเนี่ยอะเหมือนกับหนุ่มสาวหนุ่มสาวเนี่ย ถ้าเราอยู่ด้วยกันเป็นคู่คู่ธรรมดาผู้ชายไม่ตัดสินใจทีหนึง่งแมทํายังไงดีละ่ะก็หาผู้ชายคนใหม่สักคนนึงขึ้นมาเนี่ยเขาชอบฉันถ้าเธอไม่เอาฉันฉันเอาคนนี้แล้วนะผู้ชายก็กลัวว่าด้วยความที่ยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนยังไงดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าคนอื่นจะมาเอาแล้วเนี่ยการกระบวนการความคิดเนี่ยความไม่รู้เนี่ย กับกระบวนการของกิเลสที่มันมีอยู่เนามันผสมกันเนี่ยก็ทําให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมาเหมือนกับตกทองนั่นแหละยังอื่นในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอันนี้แหละคือความไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุก่อนพอความไม่รู้เนี่ยไม่เท่าไหร่มันมีความโลภเนี่ยคือตัณหาเนี่ยเข้ามาผสมด้วยชีวิตมันก็จึงตกอับแล้วก็มีความทุกข์เพราะว่าตัณหามาเมื่อไหร่อุปทานความยึดเนี่ยความหลงผิดเกิดขึ้นก็จึงเกิดกระบวนการของความทุกข์ เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยกระบวนการของปฏิจจานเนี่ยเริ่มต้นที่อวิชชาค่อวิชชาคือความไม่รู้ตรงกลางของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือตัวตัณหาที่เป็นกระบวนการของการเกิดอุปทานเมื่ออุปทานเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกทันทีเลยทีนี้มันยึดเนี่ยยึดด้วยไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันมีค่ามากเลย ไอ,ไอ้ทองที่ได้มาเนี่ยโอ้โหมันมีค่ามากเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันดีไงแล้วตัวเองก็ตส่าไปเอามาแย่งคนมาสําเร็จนะภูมิใจซะด้วยนะภูมิใจอีกต่างหากเนี่ยทองอันเนี้ยชิงมาได้ไอ้คนที่สามเนี่ยมันจะเอาอ่ะเราอ่ะไม่ให้มันเอาเราเอามาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้กําไรละกว่วาจะรู้ว่าโดนหลอกนะตอนที่ไปถึงร้านทองหรือผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยกว่าจะรู้ว่าโดนผู้หญิงหลอกเนะี่ย ว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันซะก่อนเพราะว่ามันไม่เห็นไงมันไม่เห็นนะ่ะเพราะว่าเขากระตุ้นมันมีวิธีการกระตุ้นกิเลสแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยยึดไงโอ้โหกว่าเราจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยเราแย่งกับคนอื่นมาถ้าตายเลยสําเร็จแล้วผู้หญิงคนนี้มีค่าเหลือเกินแต่พอไปอยู่ด้วยกันขึ้นมาจริงๆโดนหลอกนึกในใจว่าโถ รู้อย่างเงี้ยปล่อยให้คนอื่นไปก็ดีแล้วอย่างเงี้ยเป็นตอนพราะอุปทานมันยึดไงทีนี้พอรู้ว่าโดนหลอกแล้วกระบวนการของการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปาทคืออะไรอะทุกมีความมีอุปทานจึงเกิดพบพบจึงเกิดชาติก็จึงเกิดเป็นกระบวนการที่เราเนี่ยกลายมามีหน้าที่มีตําแหน่งรับผิดชอบอยู่กับเขาโดยที่เราเนี่ยไม่อยากที่จะมี เราก็ไม่อยากที่จะเป็นอันนี้คือตัวอย่างของปฏิจจสมุปบาทในมุมมองของสังคมที่เรานํามาประยุกต์คุยกันได้มันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราอะจับพัดจับผูเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่เราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามันมีคุณค่าเหลือเกินแล้วเราก็ให้ตําแหน่งกับตัวเองให้ power กับตัวเองให้อํานาจกับตัวเอง เยอะแยะไปหมดทั้งๆที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคนอื่นเขาไม่เห็นขึ้นมาเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นกับเราเพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนี้มันคือมีอํานาจแต่จริงๆแล้วอํานาจของคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากพลังของความดีที่มันใช้ความจริงใจเนี่ยได้มามันถึงจะมีพลังที่สุดถึงคนคนนั้นเนี่ยจะไม่มีตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรเลยแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยจริงใจกับเรา ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตเราคนคนนั้นจะมีพลังกับเราเสมอจะมีอํานาจกับเราเสมอและถ้าคนคนนั้นทําความดีกับคนหลายๆคนในโลกใบเนี้ยคนคนนั้นจะมีอํานาจโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาอํานาจที่ไหนเลยเพราะพูดนิดนึงเนี่ยความเกรงใจความรักที่บุคคลทั้งหลายมีกับเขาเนี่ยจะทําให้เขามีอํานาจโดยเสร็จสับโดยเบ็ดเสร็จโดยที่เขาไม่จ้เป็นต้องสร้างอํานาจขึ้นมาแต่เพราะอํานาจอันนี้มันเกิดขึ้นจากความจริงใจ แต่จะมีใครสักกี่คนล่ะคะที่จะสร้างอำนาจของตัวเองที่เกิดขึ้นมาจากความจริงใจได้สำเร็จส่วนใหญ่เราก็จะใช้มายาใช้มายาใช้หลอกลวงใช้การสร้างภาพเพื่อให้คนมองเห็นเราเป็นคนดีแล้วเราก็สร้างอำนาจขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่จริงทีนี้คนที่สร้างอำนาจขึ้นมาจากสิ่งที่มันมีไม่จริงเนี่ยจริงๆแล้วใครทุกข์ที่สุดทัญยติธรรมคนที่สร้างอำนาจขึ้นมาหรือได้อะไรมาจากสิ่งที่มันไม่จริงจากตัวเราเนี่ยเรานั่นแหละที่ทุกข์ที่สุด เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เราการที่เราจะต้องเสแสร้งตลอดชีวิตเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีใครทำได้นี่คือความจริงพอเราเสแสร้งของเราเนี่ยตลอดชีวิตไม่ได้มันก็เกิดอาการทรมานคนที่ถูกเสแสร้งเนี่ยครั้งแรกเขาก็มีความสุขกับการเสรแสร้งของเราแต่วันนึงเนี่ยเราเสแสร้งไม่ไหว ความจริงของเราก็ปรากฏคนที่เขามาหาเราเขาก็เป็นทุกข์แทนเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเราเป็นเนี่ยเราไม่เป็นแล้วมันคือการหลอกลวงการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบเนี้ยที่มันมีปัญหากันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเกิดจากความไม่จริงใจต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเองจะพูดเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าความจริงใจมันคืออะไรอะสัจจะมันคือฐานของ ฐานที่ตั้งของชีวิตมันเป็นฐานรองรับความสุขมันเป็นฐานรองรับความดีซึ่งเรากําลังพูดกันไปแล้วว่าหนึ่งปัญญาคือความรู้มันต้องรู้จากหมดอ่ะมันถึงจะเรียกสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราได้สองความจริงใจสัจจะคือความจริงใจกับตัวเราคําพูดการกระทําต่างๆเนี่ยกล้าที่จะประเชิญกับความจริงที่เราเป็นเราเป็นอะไรเราก็กล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูด แต่ในเวลาเดียวกันในการประเชิญความจริงที่เป็นน่ะมันต้องประชิญความจริงที่เป็นด้วยใจที่ที่เมตตาด้วยพฤติกรรมที่อ่อนน้อมไม่ใช่กล้าประเชิญแบบแข็งกล้าวก้าวล้าอย่างยกตัวอย่างใน,ในมงคล38ประการตัวเองชอบมากเลยเพิ่งจะเข้าใจมงคล38ปประการโดยความละเอียดลึกซึ้งของหลักธรรมในส่วนของสันโดษ พอสันโดษเนี่ยสันโดษหมายถึงความมักน้อยแล้วตรงข้ามกับมักมากมักมากมีทั้งมักมากในทรัพย์สมบัติมักมากในกามมักมากในอะไรต่ออะไรยแย่ๆไปหมดเลยซึ่งมันเป็นเหตุที่ทำให้คนเนี่ยหาความสุขไม่ได้เพราะความมักมากนี่แหละทีนี้พอเราบอกว่าเราสันโดษเนี่ยมงคล38ปประการข้อต่อไปเนี่ย ที่ต่อจากสันโดษเนี่ยมันช่วยอธิบายข้อสันโดษเนี่ยชัดเจนมากเพราะบางคนบอกตัวเองสันโดษเนี่ยไม่งอใครฉันเกิดมาฉันมีตัวคนเดียวฉันไม่ได้ขอใครกินฉันทําอะไรไม่มีใครช่วยฉันก็ไม่ต้องช่วยฉันฉันไม่ง้ออะไรอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จขึ้นมาในชีวิตน่มันไม่ได้ลาพังหรอกที่เราเนี่ยจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ด้วยลําพังตัวเราเองเราสันโดษ คือเราพอใจในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราสำเร็จแต่สันโดษไม่ได้แปลว่าเราต้องอักตตันยูในมงคล38ประการเนี่ยพอสันโดษเสร็จปุ๊บเนี่ยความยินดีความพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่เป็นมันเป็นตัวตั้งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมีความตะตันอยูย่ต่อจากสันโดษทันทีเลย ป้องกันความสันโดษนั้นอัก,กตันยูคือตัวเองมองโอ้โหมงคล38ประการสุดยอดมากเลยสมัยก่อนด้วยสติปัญญาเนี่ยฟังแล้วแบบไม่เข้าใจอะ่ะมันมันรู้สึกมันไม่เชื่อมโยงแต่รู้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะรู้ว่าสันโดษอะ่ะคือความไม่มักมากความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ส่วนความกตันญูก็คือรู้คุณคนแต่พอเอามาใช้จริงๆเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพอมีสันโดษปุ๊บเนี่ย มีกระตันยูต่อเลยเพราอป้องกันคนสันโดษแบบประเภทอักตันยูฉันไม่ง้อใครฉันไม่สนใจใครเพราะฉันน่ะอยู่ได้ฉันฉันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองมาตั้งแต่เล็กจนโตปรากฏว่าไอ้ชีวิตที่มันประสบความสําเร็จมาเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการอยู่ด้วยการผ่านกระบวนการช่วยเหลือกันมาตลอดแต่จิตน่ยที่สันโดษสะจนกลายเป็นจิตที่แข็งกระด้างเนี่ยมันก็จะขาดคุณธรรม เพราะฉะนั้นในมงคล38ประการน่ยจึงนำนำตัวกตันยูกตวเวทีเนี่ยต่อจากสันโดษขึ้นมาจะได้จะได้เชื่อมกันว่าถึงคุณจะสันโดษขนาดไหนนะแต่คุณต้องรู้คุณคนนะคุณจะสันโดษแบบก้าวลาสันโดษแบบดิบๆแบบไม่ง้อใครอยู่คนเดียวในโลกแล้วไม่สนใจใครไม่ได้คือตัวเองมองว่าธรรมะของพพุทธเจ้าเนี่ย อย่างเราศึกษาไตรสิกขาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสำหรับผู้มีปัญญาเนี่ยเขาศึกษาตรงนี้เขาก็เอออะไรคือศีลเขาเข้าใจละการไม่เบียดเบียนอะไรคือสมาธิก็คือความที่มีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นความดีหรือปัญญาก็คือไอสมาธิเนี่ยมันทันปัจจุบันของอารมณ์แต่ทีนี้เนี่ยคนที่ไม่เข้าใจขนาดเนี้ก็สามารถที่จะไปดูมงคล38ปประการ แล้วก็ใช้ชีวิตตามมันเป็นการขยายรายละเอียดของไตรสิกขาจริงๆแล้วเนมงคล38ประการเนี่ยคือการแนะนำขยายรายละเอียดของไตรสิกขาได้อย่างงดงามมากคือเดี๋ยวเราถามว่าเอ้าเรารักษาศีลนะรักษา,ายัางไงอะดูมงคล38ประการเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นน่ะถ้าเราครบคนช่วยอยู่เราครบคนพานอยู่เนี่ยศีลเราก็รักษาไม่ได้มันยาก ว่าฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นตามหลักของในมงคล38ประการว่าทํายังไงเนี่ยสินของเราเนี่ยมันถึงจะดีมันถึงจะรักษาไว้ได้ก็ต้องไม่คบคนพานแล้วเราอยากจะรู้ว่าสิงของเราจะถูกต้องหรือเปล่าเราต้องคบแต่บัณฑิตเราต้องบูชามีไอดอนมีมีตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้เราดูเราจะได้มีพลังใจในการทําความดีอย่างนี้เป็นต้นค่ะแหมพูดไปไกลแล้วสัจจะวันนี้คุยเรื่องอธิษฐานทมนะคะแต่จิตมันยังมันยังผูกพันอยู่กับมงคล38ประการอยู่เลย นะฮะจาคะนะฮะจาคะคือการบริจาคสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความจริงใจเห็นไหมคะสัจจะก็คือความจริงใจความรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยไม่มีสมมุติว่าในอธิษฐานทำสี่เนี่ยเราไม่มีปัญญาแต่เรามีความจริงใจเรามีเรามีการเสียสละเนี ไอ้เจ้าความไอ้สัจจะของเราเนี่ยกับความจริงใจของเราเนี่ยกับจาค้าเนี่ยมันจะคุณภาพตกลงไปเลยนะเราเคยเห็นคนที่จริงใจแบบขาดปัญญาหรือเปล่าคะเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเราไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เรารักเพื่อนนะเราจริงใจกับเพื่อนของเรานะเพื่อนเราพาเราไปทำความชั่วทำอะไรก็แล้วแต่นะเราก็าเอาหมดเพราะว่าเราอะจริงใจ เพราะฉะนั้นความจริงใจเนี่ยถ้ามันใช้แบบขาดปัญญาเนี่ยมันก็เกิดโทษได้มันอาจจะได้ใจเพื่อนของเราคนที่เราจริงใจกับเขาแล้วทําชั่วด้วยกันะแต่ที่เหลือเนอนาคตของเราเนี่ยอย่างเช่นทุกขหรือสุขในสังสารวัตรเนี่ยเพื่อนเราไม่ได้มาตามช่วยเหลือเราคนที่รับผลที่เป็นสุขคนที่รับผลที่เป็นทุก์เนี่ยมันก็คือตัวเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยสมมุติว่ามันไม่เกิด ถ้ามันไม่เกิดแต่ปัญญาของจริงๆมันยังไม่มีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีความศรัทธาศรัทธาในที่นี้เนี่ยก็คือเชื่อในเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของวิบากกรรมซะก่อนแล้วเมื่อเราเชื่อเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยไอเ้เจ้าความจริงใจที่เรามีอยู่จากคะที่เรารักษาหรือการบริจาคหรือการเสียสละที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะพัฒนาไอ้ตัวศรัทธาของเราเนี่ยกลายเป็นปัญญาในที่สุด กลายเป็นปัญญาที่ถูกต้องแล้วก็มองโลกเห็นตามความเป็นจริงและความจริงใจของเราเนี่ยมันก็จะเลือกจริงใจเป็นว่าเราควรจะไปจริงใจกับเรื่องอะไรหรือ,อ,อภาษาวิชาการเขาเรียกว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมชีวิตเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะจริงใจอะไรกับสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องไปจริงใจหรือไปตั้งใจหรือเสียสละอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เพื่อสิ่งที่มีคุณค่าแท้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าอะไรมีคุณค่าแท้แล้วอะไรมีคุณค่าเทียมอะไรไม่มีคุณค่าเลยเราจะไม่เสียเวลาเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าค่ะท,ทัญญาติธรรมไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันจะทําให้เราเลือกจริงใจกับสิ่งที่ที่ที่เหมาะกับชีวิตเราเลือกจริงใจกับเลือกบริจาคเสียสละให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราต้องการชีวิตของคนเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ย มันจะอยู่อยู่ยั้งยืนยงอย่างตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อะคะถ้าเราอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยอายุไขของมนุษย์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือเจ็ดสิบห้าปีเราลองเอาเจ็ดสิบห้าเนี่ยตั้งแล้วเราก็เอา,อายุของเราเนี่ยลบสิ่งที่มีคุณค่าแท้เนี่ย ที่เรายังหาไม่เจอเนี่ยเวลามันเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเราเจอหรือยังแล้วสิ่งที่มีคุณค่าเทียมอ่ะที่เราเสียเวลาอยู่เนีเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราหมดไปกับมันเนี่ยเยอะหรือยังตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทนะคะสุดท้ายอุปสมะอุปสมะคือสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบ เราเริ่มต้นกันไปไปแล้วเมื่อตอนที่เราเข้ารายการนะคะทิศยงขี่โมงแล้วเรือนาฬิกามาอีกแล้วนะคะสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบก็คือกิเลสถ้าเกิดว่าตัวปัญญาของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นจิตของเราตามความเป็นจริงได้น่ะเราจะรู้เลยว่า จิตของเราที่มันที่มันหาความเจริญไม่ได้หาความสุขไม่ได้จิตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยไม่สงบเราก็ต้องหาความสงบก็คือสงบจากสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อความสงบของเราสงบจากกิเลสอะถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันมาอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็รุ่มร้อนมันก็ไม่สบายอยู่อย่างนั้นเวลาหมดพอดีค่ะ ดีนะพูดจบพอดีวันนี้อธิษฐานธำสี่คือสิ่งที่เป็นที่ตั้งตั้งมั่นเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามต้องการเป็นที่รองรับชีวิตที่มั่นคง 1. ต้องมีปัญญา 2. ต้องมีสัจจะ3ต้องมีการเสียสละ 4. ต้องสงบจากฆ่าศึกนะ่าศึกที่เป็นกิเลสต่อความสงบของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยาสารธรรม ท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญยติธรรมทุกทกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการารรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ